าในส่วนของเทศกาลถือศีลกินเจในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กันบ้างนะคะที่จังหวัดปัตตานีค่ะก็ได้จัดพิธีประเพณีถือศีลกินเจจังหวัดปัตตานีประจำปี2566นะคะตั้งแต่วันที่14ถึง23ตุลาคม2566นะคะเชิญชวนประชาชนเดี๋ยวร่วมพิธีอัญเชิญเทพกิวอ๋องไตเตประทับเกี้ยวและการเปิดปุ่มโชคดีลุ้นรับอั่งเปานะคะว่าที่ร้อยตรีตระกูลโทธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานเปิดงานประเพณีถือศีลกินเจจังหวัดปัตตานีประจำปี2566ณศาลเจ้าเล่งจูเกียงหรือศาลเจ้าแม่ลิ้มกอเหนียวตำบลอาเนาะรูอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีการจัดงานประเพณีถือศีลกินเจปัตตานีประจำปี2566เริ่มขึ้นวันที่14ถึง23ตุลาคม2566มีกิจกรรมนะคะประกอบด้วยการสวดมนต์บรรเพ็ญธรรมทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาจีนพิธีไหว้เทวดาไหว้พระในศาลพิธีอัญเชิญเทพเจ้ากิวอ๋องไตเตประทับเกี้ยวและการเปิดปุ่มโชคดีลุ้นรับอ่างเปาสำหรับงานถือศีลกินเจจังหวัดปัตตานีเป็นการรวมตัวกันทำความดีของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนหลายสมาคมนะครับเพื่อส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามในสังคมพหุวัฒนธรรมการกินเจของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนจะยึดถือเดือน9ตามปฏิทินจีนเป็นความเชื่อที่ยึดถือกันมาแต่โบราณเป็นกุศโลบายของนักปราชญ์ชาวจีนที่ต้องการให้ผู้คนอยู่ในศีลธรรมเพื่อให้มีจิตใจอ่อนโยนมีความเมตตากรุณาทั้งต่อสัตว์โลกทั้งหลายหลีกเลี่ยงการดื่มของมึนเมาละเว้นการทำบาปเป็นคุณประโยชน์ทั้งจิตใจและร่างกาย